แล้วครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้พระเอกก็ยืนอยู่บริเวณด้านในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านครับซึ่งโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนห้องโถงบริเวณด้านในจัดแสดงนิทรรศการนะครับมองสยามตามรอยพระปกเกล้านั่นเองครับส่วนความน่าสนใจและก็ความพิเศษของแต่ละโซนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับนิทรรศการในวันนี้ครับขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับคุณจิตสุภาหวังสิริสมบูรณ์หรือว่าคุณลุงครับซึ่งมีตำแหน่งเป็นพันธารักษ์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับคุณลุงเดี๋ยววันนี้ให้คุณลุงได้ช่วยเป็นไกด์ผมหน่อยได้ไหมครับว่าแต่ละโซนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันที่โซนแรกเลยดีกว่าไหมครับค่ะก็มีเทศกาลตามมองสยามตามรอยพระปกเกล้านะคะจะประกอบไปด้วยโซนทั้งหมด3โซนค่ะซึ่งในโซนที่1นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติค่ะพระราชกรณียกิจในเบื้องต้นนะคะของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่7ค่ะครับค่ะส่วนโซนที่2นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจค่ะแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งสำคัญนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรัชสมัยของพระองค์ค่ะครับผมโหน่าสนใจมากเลยนะฮะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนหรือว่าคนที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็บางทีอาจจะยังไม่ทราบว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งถ้าเกิดว่ามาชมในงานครั้งนี้เนี่ยก็จะได้ทราบนะถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่านด้วยนะครับครับผมถัดจากโซนที่2แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โซนถัดมาก็คือโซนที่3ใช่มั้ยครับโซนที่3นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดน่านค่ะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในรัชสมัยทั้งหมดค่ะครับแล้วก็เห็นบริเวณทางฝั่งด้านนี้ก็จะมีเรื่องราวของจังหวัดน่านด้วยนะฮะว่าจังหวัดน่านเนี่ยมีพื้นที่ยังไงติดกับที่ไหนบ้างใช่ไหมฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นครับที่เกิดขึ้นภายในรัชสมัยของรัชกาลที่7ค่ะก็คือจะมีเรื่องทั้งแบบการเกี่ยวกับการบินนะคะการขยายโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนใหญ่นะคะจังหวัดจังหวัดน่านค่ะครับผมจะเห็นได้เลยนะครับว่าโรงเรียนที่มีความเก่าแก่หลายๆโรงเรียนเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่7ก็หลากหลายโรงเรียนเลยนะฮะที่จังหวัดน่านก็เช่นเดียวกันนะครับเอาละฮะแล้วโซนบริเวณนี้ล่ะครับโอ้โหเห็นเป็นแบ็คดรอปสวยงามเลยฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนมุมกิจกรรมค่ะครับผู้เข้าชมเนี่ยนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะเพื่อถ่ายภาพค่ะแล้วก็ภาพวิดีโอนะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็น AR backdrop ค่ะที่ใช้แอปพลิเคชันนี้แหละส่องไปนะคะก็จะเห็นเป็นเหมือนการ์ตูนค่ะออกมาให้ชมกันน่าสนใจมากเลยฮะงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลองได้ไหมครับคุณลุงครับงั้นผมขออนุญาตเป็นนายแบบแล้วกันนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า AR backdrop ที่อยู่บริเวณด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าถ่ายภาพผ่านทางแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Recall เนี่ยนะฮะจะมีความสวยงามยังไงบ้างครับตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะครับที่พลาดไม่ได้เวลาที่คุณมาชมนิทรรศการครับและเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดมากันดีกว่าครับมีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยแต่ว่าอยากให้เห็นป้ายก่อนโอ้โหเหมือนเราจำลองเอาศาลาเฉลิมกรุงนะฮะมาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านในนิทรรศการครั้งนี้เลยนะครับอยากให้คุณลุงได้อธิบายหน่อยครับว่าอันนี้มีความสำคัญยังไงครับก็ศาลาเฉลิมกรุงนะคะก็อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นโรงมหรสพนะคะเป็นโรงภาพยนตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับซึ่งศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยค่ะสร้างขึ้นมาในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้เสด็จพระราชดำเนินค่ะไปทรงวางศิลาฤกษ์นะคะในการสร้างศาลาเฉลิมกรุงในปี2473ค่ะแล้วก็แล้วเสร็จในปี2476ค่ะครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์อีกเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าเห็นว่าความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้บริเวณด้านหลังที่เป็นเหมือนแปดเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยฮะมีอะไรซ่อนอยู่ด้านในครับด้านในเป็นไฮไลท์ของครับเดี๋ยวเราตามมาดูเลยครับว่าด้านในนะฮะเขาจะมีอะไรที่น่าสนใจครับว้าวโอ้โหเห็นว่าด้านในเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องราวเทศกาลอยู่แต่ว่าไม่ใช่เทศกาลธรรมดาใช่ไหมครับเป็นภาพวิดีโอเป็น
ะครับที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันเดียวกันกับที่ใช้กับแบงค์ดอกเลยค่ะเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือเป็นโซนที่เรียกว่าส่องกล้องมองสยามตามรอยพระปกเกล้าอันนี้ก็คือเปรียบเสมือนกล้องนะฮะคุณผู้ชมครับที่กำลังรับชมอยู่งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตแล้วกันเนาะเวลาที่คุณเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราอยากเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตรงไหนอย่างเช่นเราอยากเรียนรู้เรื่องราวตรงนี้นะครับนิทานของลุงเรื่องแหวนวิเศษตรงนี้นะครับเราก็จะส่องไปที่สิ่งที่เราสนใจแล้วก็จะมีเป็นคลิปวิดีโอภาพยนตร์แบบนี้ขึ้นนะครับมีเสียงบรรยายประกอบด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและถ้าเกิดเราสนใจเรื่องอื่นๆนะฮะเช่นเดียวกันครับเราก็ส่องไปที่เนื้อหาเรื่องอื่นๆก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับขึ้นแบบนี้ครับทั้ง8โซนเลยนะฮะทั้ง8ทิศทางเนี่ยครับเราสามารถส่องได้และนี่ก็คือโซนของส่องกล้องมองสยามตามรอยพระปกเกล้านั่นเองครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่พลาดไม่ได้เลยนะฮะเวลาที่คุณมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ครับนอกจากจะมีสาระน่ารู้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรายังมีเกมสนุกๆมาให้ทุกคนเนี่ยได้ผ่อนคลายเพลิดเพลินระหว่างรับชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับมาเล่นเกมทบทวนความรู้กันเถอะนะฮะก็จะเป็นหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ครับใช้นิ้วทัชไปเลยฮะก็จะมีเกมจับคู่ชวนรู้ผมขอเลือกเป็นเกมจับคู่ชวนรู้นะครับเริ่มเล่นนะฮะกติกานะครับจับคู่เรื่องราวพระราชประวัติและพระจริยวัตรนะฮะของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ถูกต้องทั้ง12เหตุการณ์ในเวลา90วินาทีนี่เขามีเวลากำหนดให้ด้วยนะฮะเราก็จับคู่นะครับแผ่นป้ายก็จะถูกปิดนะฮะเราต้องใช้อาศัยความจำแน่แบบผมนะฮะเปิดได้1แผ่นป้ายเรามาดูคู่ต่อไปจะถูกหรือเปล่าไม่ถูกนะฮะแบบนี้ครับก็เป็นเกมสนุกระหว่างการเดินชมนิทรรศการครับใครที่สนใจนะฮะก็แวะมาร่วมสนุกกันได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆของผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนพิเศษและก็ส่วนสำคัญของนิทรรศการในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเราได้นำเอาโปรแกรม AR นะครับมาผนวกเข้ากับการรับชมนิทรรศการให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินและก็แปลกตามากยิ่งขึ้นครับเพียงแค่คุณนะฮะสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน Recall นี้มาติดโทรศัพท์มือถือไว้สามารถเดินชมทั่วทั้งงานได้เลยครับเพราะว่าเราใช้โปรแกรม Recall เนี่ยนะฮะในการร่วมทุกๆกิจกรรมทุกๆโซนภายในงานครั้งนี้ครับเดี๋ยวเราให้คุณลุงช่วยอธิบายดีกว่านะครับว่าความแปลกใหม่และก็ความพิเศษของโซนนี้คือยังไงบ้างครับเป็นของจำลองนะคะครับโดยในชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นแหวนค่ะแหวนอภิเษกสมรสซึ่งแหวนชิ้นนี้เปรียบเสมือนของชำร่วยในงานแต่งงานค่ะหรือว่าพิธีอภิเษกสมรสนะคะของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะโดยตัวแหวนนะคะก็จะมีเขียนคำว่าอภิเษกค่ะและคำว่าสมรสซึ่งคำฝั่งที่เป็นอภิเษกนะคะก็จะมีเป็นด้านที่ลงยาสีเขียวค่ะซึ่งสีเขียวเนี่ยแทนวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือวันพุธนะคะส่วนด้านสมรสค่ะเป็นลงยาสีชมพูค่ะหมายถึงวันอังคารค่ะเป็นวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีค่ะซึ่งหากอยากจะชมแหวนจำลองที่มีรูปลักษณ์นะคะที่เหมือนกับแหวนจริงๆเนี่ยสามารถไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยครับผมแต่ถ้าเกิดอยากชมในงานตอนนี้เลยนะฮะก็เพียงแค่สแกนได้เลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Recall ครับแล้วส่วนต่อมาล่ะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกครับส่วนนี้นะคะก็จะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะซึ่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะก็จะเหมือนเราก็จะรู้กันว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะที่แสดงถึงประชาธิปไตยในประเทศไทยนะคะโดยในหากใช้แอปพลิเคชัน Recall นะคะก็จะสามารถชมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแบบ3มิติค่ะแล้วก็เป็นวิดีโอนะคะเกี่ยวกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับผมก็เป็นการรวบรวมเอาเรื่องราวทั้งภาพถ่ายนะฮะแล้วก็เนื้อหาสาระนะครับของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาให้ทุกท่านนะฮะโดยเฉพาะชาวน่านได้เห็นกันใกล้ๆด้วยนะครับแล้วต่อมาล่ะครับชิ้นนี้เป็นอีกชิ้นนึงค่ะที่สร้างขึ้นในโอกาสของงานฉลองพระนคร150ปีนะคะก็คือสะพานพระพุทธยอดฟ้าค่ะโดยสะพานพระพุทธยอดฟ้านะคะจะมีจุดเด่นค่ะเมื่อเรามองด้านบนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นลูกศรค่ะซึ่งพระรามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือเจ้าฟ้าประชาธิปไตยสมเด็จค่ะซึ่งคำว่าเดชเนี่ยมีความหมายก็คือคำว่าลูกศรค่ะสะพานพุทธเนี่ยก็เลยจะมีรูปร่างคล้ายลูกศรค่ะอืมโห
ถือว่าเป็นที่มาที่เรียกได้ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาชมนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณจะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเลยนะที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับหวังว่าจะสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับไปกับนิทรรศการในครั้งนี้นะฮะกับนิทรรศการของเราที่เรียกได้ว่าจัดขึ้นนะครับเพื่อทุกท่านโดยเฉพาะชาวจังหวัดน่านและก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะมาเยี่ยมชมก็มาได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้นั่นก็คือวันที่4เมษายนไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เลยนะครับกับมองสยามตามรอยพระปกเกล้านั่นเองครับสำหรับวันนี้นะฮะก็หมดเวลาของผมแล้วก็คุณลุงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าในโอกาสต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจอีกแน่นอนครับว่าเราจะนำมาฝากคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่แน่นอนครับสวัสดีครับ